ื่อได้มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมการภาวนากับการสวดมนต์เพื่อสันติภาพครั้งนี้นะคะก็มีนักข่าวชาวอิตาลีได้เข้ามาถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่มาร่วมสวดมนต์เพื่อสันติภาพครั้งนี้คุณแม่ก็ตอบว่าคุณแม่รู้สึกถึงมิตรภาพเห็นความศรัทธาความรักที่มีความเข้าใจอย่างมีสติปัญญาคำถามต่อไปเขาก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เห็นผู้หญิงเข้าร่วมการภาวนากับการสวดมนต์เพื่อสันติภาพครั้งนี้มีไม่มากคุณแม่ก็ตอบว่าถ้ามีผู้หญิงมากกว่านี้โลกก็จะเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านี้เพราะว่าผู้หญิงที่มีหัวใจแม่ก็มีความพร้อมในการที่จะเกื้อกูลและสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจความอ่อนแอของโลกแล้วเมื่อคุณแม่ถามกลับไปว่าแล้วทำไมเขาถึงได้เข้ามาสัมภาษณ์คุณแม่เขาก็บอกว่าเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงที่จริงหัวใจผู้หญิงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่เสมอแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่แค่เพียงพูดกันแล้วล่ะค่ะแต่เราจะทำให้ผู้หญิงมีหัวใจของแม่และมีหัวใจของโพธิสัตว์มากขึ้นเพื่อจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้จากความทุกข์ให้เป็นอิสระจากทุกข์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant